ใส่มา11ปีทุกวันทุกวันไม่มีปัญหาอะไรที่สำคัญเบามากธรชัยรัตนไตรภพนะครับอายุ68ครับเป็นเจ้าของธุรกิจทำโรงงานแพ็คเกจจิ้งนะฮะมองไม่ชัดครับผมคิดว่าคงเป็นสายตายาวนะพออายุเราถึงเนี่ยช่วงนั้นน่าจะ40กว่ามั้งฮะอ่านหนังสืออะไรไม่ค่อยชัดตอนนั้นเนี่ยนะไปร้านทั่วไปผมไปเดินที่โรงแรมเอราวัณนะแล้วก็เดินขึ้นไปชั้นบนก็เจอร้านนี้นะครับก็เลยเดินเข้าไปนะแล้วก็ลองคุยดูก็รู้สึกว่าเอ๊ะเป็นสินค้ามีคุณภาพนะก็เลยลองตรวจสายตาช่วงนั้นแว่นเก่าก็ใส่มานานแล้วเหมือนกันถือโอกาสวัดสายตากับคุณโบบีนะฮะก็บอกว่าสายตาเพิ่มขึ้นช่วงนั้นก็เลยเปลี่ยนเลยเปลี่ยนทั้งเฟรมแล้วก็ทั้งตัวเลนด้วยนะครับก็เห็นเลยนะอันดับแรกก็คือว่าเบากว่าเฟรมตัวเก่าแล้วมันเป็นเฟรมเลสที่สำคัญเบามากครับก็เลยใส่มาตลอดแล้วก็ล้างทุกเช้าหลังอาบน้ำก็ล้างทุกวันก็ใช้มาตลอดครับ11ปียังดียังชอบแล้วก็มีอยู่อันเดียวด้วยนะจริงๆแล้วเนี่ยนะเขาบอกแว่นโดยเฉพาะแว่นสายตาน่าจะมีอีกอันหนึ่งสำรองแต่ผมก็มีแค่อันเดียวใส่มาก็ยังไม่เคยมีปัญหาอะไรส่วนใหญ่ก็อ่านหนังสือนะฮะแล้วสมัยนี้ก็แน่นอนนะดูมือถือพอใจนะครับผมว่าคุ้มนะแว่นเนี่ยมันหน้าเราเนี่ยนะทั้งวันทั้งคืนเว้นตอนนอนหลับเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นผมว่าถ้าเลือกแว่นดีๆแล้วก็เข้ากับใบหน้าเราก็ช่วยเสริมบุคลิกนะครับโดยเฉพาะแว่นที่มีคุณภาพนะครับ